ไง Lady Apollo Tech เอาละครับยาน Enterprise เราดัดแปลงเสร็จแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะบินไปที่ไอพายุหมุนนั่นแล้วครับผมยานลำนี้พร้อมแล้วยานเครื่องติดแล้วเหรอเนี่ยเราจะไปเผชิญหน้ากับราชินีฮาปี้การูด้าอ๋อตกลงเป็นฮาปี้ยาน Enterprise บินเดอร์ถอดหน้ากากแล้วโอ้มีบางอย่างตรงหน้าผากครับผมบ้าจริงฉันเคยบินเรือเหาะแบบนี้มาก่อนและก็ไม่ได้ด้วยตัวคนเดียวด้วยมันมีนักผจญภัยบนยานลำนี้มากมายนักผจญภัยเหมือนกับนายยังไงล่ะฉันใส่แว่นตานี้มานานแค่ไหนกันแล้วนะโอ้โหนั่นคือลุงซิดสมัยหนุ่มๆนะครับผมออกสาวมากนะครับไม่บอกนี่นะว่าผู้หญิงคือเขาบอกว่าเป็นเด็กหนุ่มที่มีแต่คนประทับใจนะครับเหมือนกับพ่อของเขาเกิดและเติบโตในกาเมดกาลิเมดอะไรไม่รู้นะครับนั่นเป็นโมเดลหุ่นมาจิเทคของฟันหกเขาบอกว่ามันเป็นปกติที่พวกนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นักเรียนที่แบบว่าฉลาดอะไรเงี้ยจะกลายเป็นวิศวกรพ่อของเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่านะกาเลมันเมืองหลวงของพวกกาเรียนศัตรูของเราWhen did we stop seeing eye เขาบอกว่าท่านพ่อเราไม่ได้เจอกันตั้งแต่ไหนนะเมื่อไหร่กันที่เมทิโอกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของท่าน คือท่านได้สลัดคนรักออกไปหมดเพื่อสิ่งนั้นพ่อของเขาเป็นฝ่ายจักรวรรดินี่เองそういやこの頃からかあいつが俺の後見人を買ってくれたの Father there for me when you're not อะไรก็ไม่รู้しかし結局はあいつもガイウス・ヴァンバイサルも侵略者になり果て失望した俺は帝国から逃げ出したเป็นชื่อพ่อของเขานะครับเป็นพ่อผู้ลืมความเป็นมนุษย์ไปแล้วอะไรอย่างนี้そしてエオルゼに渡りガーロンド・アイアンワークスを立ち上げたแล้วก็ด้วยอดีตของเขาเป็นอย่างนี้พ่อเขากลายเป็นคนไม่ดีอย่างนี้เขาก็เลยหนีออกมาครับออกจากฝ่ายจักรวรรดิครับผมแล้วก็เริ่มที่จะสร้างงานผลงานวิศวกรรมของเขาและนี่คือบิ๊กกับเวทที่เป็นลูกมือเป็นลูกศิษย์และประกายนั่นคืออะไรกันนี่そうだったな。ใช่แล้ว。この時からだ。このゴーグルをつけるようになったのは。ตอนนั้นเองเป็นตอนที่ฉันได้ใส่คริสตัลนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ไอเมาเกมมิ่งโผล่มายังไงเมื่อกี้ไอเมาเกมมิ่งโผล่มาเป็นวิญญาณยังไงวะน่ะมีคริสตัลประกายด้วย俺はエオルセアでさまざまな人々冒険者と出会い親父を狂わせたメテオ計画と戦ったมันเป็นดินแดนของคนที่สุภาพนะเป็นคนที่อ่อนโยนมากมายแล้วก็พวกเขามีเป็นผู้คนที่มีความหวังมีความฝันเป็นผู้คนที่สมควรที่ได้รับความช่วยเหลือและก็ช่วยอะไรเซฟวิ่งอ่ะนะครับแล้วก็ฉันก็เลยตัดสินใจที่จะสู้เคียงข้างพวกเขาอยู่ฝ่ายพวกเขาฉันอยากจะพิสูจน์ว่าความรู้ของฉันเนี่ยจะใช้เพื่อเหตุผลที่มีเกียรติกว่าอะไรแบบนี้ครับคือเขาอยากจะพิสูจน์ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้วิทยาการวิศวกรรมนี้ในทางที่ดีอะไรเงี้ยตรงข้ามกับฝ่ายจักรวรรดิที่ใช้เพื่อปกครองโลกนะครับทุกอย่างนะครับมันเริ่มต้นที่วันนี้นี่เองวันที่เขารู้สึกว่าได้พบกับบ้านหลังใหม่เราใส่ก็เกิลปิดตาที่ฐานสัญลักษณ์ของคนกาเรียนมาช่วยเอลเซียตอน5ปีก่อนอ๋อมันปิดตาที่3เพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายจักรวรรดิใช่ไหมลุงซิดก็บอกว่าคือฉันลืมไปได้ยังไงว่ามันมีคืออดีตที่เขาเล่ามาเมื่อกี้มันเป็นความรู้สึกที่วิเศษขนาดไหนครับคือมันเป็นความรู้สึกที่มีลมปะทะใบหน้านะครับแล้วก็มีท้องฟ้าอันกว้างสุดลูกของลูกตาแสงนั่นคือตัวนายใช่ไหมแต่งตัวอย่างกับทหารเฝ้าเมืองนะครับผมฟิลเพื่อนนั้นเขาบอกว่าตอนแรกฉันก็ตกใจเหมือนกันที่ผู้คนรู้ไม่มากว่าพวกชาวกาเลียนเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นสายเลือดบริสุทธิ์นะไม่ใช่ลูกครึ่งอะไรเงี้ยเพียวแบบก็จะมีตาที่3ครับแล้วไอ้ตาที่3เนี่ยมันก็เลยทำให้ลุงซิดเนี่ยจำเราได้ครับหรืออาจจะเป็นเพราะดวงดีที่จำได้ก็ไม่รู้และก็ยานเอ็นเตอร์ไพรส์ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อที่จะเป็นยานขนส่งผู้พิทักษ์ดินแดนแห่งอีโอเซียแห่งนี้ไปสู่สนามรบและฉันก็ภูมิใจมากที่ได้มาขับยานลำนี้ด้วยตัวฉันเองนี่ลุงซิดจำอะไรได้กันเนี่ยอาฟีโนอาฟีโนไอ้หนูขอโทษทีนะที่ให้แบกรับภาระมาโดยตลอดฉันจำทุกอย่างได้แล้วล่ะที่ของฉันผู้คนของฉันเป้าหมายของฉันจำได้ทุกอย่างไปเลยจะปล่อยให้การูด้ารอนานมันก็คงจะเสียบรรยากาศแล้วนะ